ชวัชีสวัสดีทุกท่านเลยนะคะอยู่กับพวกเราแก๊งซีบ้าปวนเมืองนั่นเองนะคะในเกมไมค์ครับดีลิกออฟเดอะสกายใช่ป่ะดิหุงใช่ครับผมเย้เครื่องรางจากเออใช่ๆๆตัวอะไรนะตัวละบี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 เย้น่ารักเออน่ารักน่ารักโอเคค่ะก็เดี๋ยวเรามันแบบนี้เป็นในโหมด Windows 10เนาะแล้วก็มันมีเนื้อเรื่องด้วยนะคะเป็นเหมือนพวกเราเป็นนักผจญภัยที่อยากจะมาบินไปสู่ท้องฟ้าแล้วก็จะมีเควสให้ทำไปยังเกาะต่างๆใช่ไหมคะมีเนื้อเรื่องด้วยเกาะท้องฟ้าเกาะท้องฟ้าไปบินกันดีกว่าเย้แล้วจากนั้นเราก็จะไปสู้กับก็อดเอเนลใช่ไหมเดี๋ยวคนละอย่างกันแล้วใช่แล้วมัดพื้นยังยืดไม่เกียดมากเลยนายกชื่อกอบอกว่าสัญญาตรงนี้ซะแล้วจะได้ว่าการมาผ่านการจมภัยนะผมในเกาะคลาวคัตเตอร์ที่แปลว่าเกาะตัดเมฆเกาะที่ชื่อเท่มากเกาะตัดเมฆเหรอให้เริ่มจากการออกไปนอกตรงเนี้ยศูนย์กลางเมืองนะผมไปที่จะเห็นตึกตัวสอนเอตัวใหญ่ๆนะผมเป็นพื้นที่ในการแบบว่าเป็นแอดเวนเจอร์กิลด์รับเควสนะผมเป็นจมภัยโอ้แอดเวนเจอร์กิลด์ก่อนด้วยโอเคค่ะนายกชื่ออะไรนะกอร์กองเบียร์อ้าวโซล่าตายอ้าวอ้าวโซล่าจะตายได้ไงอ่ะเราที่ฆ่าลอนที่ขวาไอ้ที่อ๋อใช่ใช่ใช่อ๋อไอเทมนี้คือไอเทมพีชิปโอ้โหรีสปอนกลางเมืองเรียบร้อยนะครับผมโอเคโอเคเนี่ยเรียบร้อยแล้วตัวเอไหมตัวเอข้างหลังกิ๊บอ๋อตรงนี้เลยเหรอมาทอดีนะผมคือกลางเมืองตรงนี้กลางเมืองตรงนี้ก็คือแอดเวนเจอร์กิลด์นะผมตัวเอใหญ่ไปเลยเธอเนี่ยแอดเวนเจอร์ชุดพื้นฐานนะผมเขาให้มาเลยโอเคอย่าใส่หมวกอย่าใส่หมวกแล้วดิวคุณโยนทิ้งทำไมคุณผมจำปุ่มไม่ได้ตัวละรองเท้าขึ้นเนี่ยรองเท้าอ้าวเอาแล้วเข้ามาในตัวช่วยเขาบอกให้ไปชั้นบนครับผมโอ้อันนี้มีโชว์ชุดด้วยชุดอันนี้จะเป็นโจรสลัดฟ้าไม่น่าใช่นะมันใส่เขาใส่แว่นแบบผู้ดีนะอ๋อก็คือไอ้ตรงเนี้ยเป็นคล้ายเหมือนกับเรามาเป็นคนขอรับการเขาเลยประมาณว่าช่วยเหลือตกแต่งที่นี่เพิ่มเติมอ่ะเราต้องไปหาคนไทยเพื่อที่จะหาชุดเพิ่มเติมหรือว่าอะไรประดับที่นี่นั่นเองนะผมแต่จะเข้าไปใส่ยังไงแล้วนะอ๋อลิลิกความหมายของลิลิกแปลว่าเหมือนเครื่องรางของแต่ที่ไปก่อนก่อนเนี่ยเราเอาอะไรที่เป็นของก่อนนั้นมานี่ไงโยนน่าจะโยนตรงนี้หรือเปล่าแล้วก็มาโยนในนี้เหรอใช่ใช่ใช่ถูกต้องโยนในนี้ครับผมจะขึ้นในตรงตู้โชว์นั่นเองนะผมโอ้เฮ้ยนี่เป็นโลกอะไรไม่ได้อันนี้น่าจะเป็นเหมือนโลกแค่เออเขาดีไซน์เท่ดีอ่ะเหมือนกับเอาน้ำแข็งมาตอกกันเป็นเหมือนกับใช่ใช่ใช่อุ้ยอันนี้ก็แผนที่ขึ้นถ้าคนขึ้นมาเหยียบอย่างนี้คนได้ก็เขาด่าโอ้พูดถึงตัวสัตว์นะผมพี่เป็นสัตว์อากาศโจมตีลูกเรือพวกเราเห็นไหมสัตว์อากาศจริงๆด้วยโซล่าแต่ไม่ใช่แก่แต่ไม่ใช่ชุดขั้นล่างชุดขั้นล่างมันคนที่นี่อ่าฮะแก่เกินไปใช่พวกเราแก่เกินไปที่จะช่วยเหลือเพื่อนพวกเราเลยบอกว่าให้พวกเราเนี่ยมีรายชื่อพวกเราสี่คนนะผมให้เพื่อจอยช่วยเหลือแก๊งนี้ง่ายๆคือพวกเขาโดนสัตว์อากาศรอบโจมตีตอนกำลังขนส่งของอะไรวันนี้อยู่เราเป็นเด็กหนุ่มรุ่นใหม่เนี่ยเราไปช่วยเหลือเขาเพราะขาดคนนั่นเองนะผมเราต้องไปที่เวิร์กช็อปต่อนะผมที่ร้านพวกคล้ายๆกันอาวุธอุปกรณ์ของช่างอ่ะนะผมโอเครออยู่แล้วนายกบอกว่ามีคนมาช่วยแล้วพวกเธอแน่ๆเลยใช่ไหมล่ะใช่แล้วก็เอาของพวกนี้ไปนะโอเคเครื่องจักรพวกนี้ไปเอนจินพวกนี้ไปก็ตัวมาเรียนคือน่าจะไหนใช่ไหมนี่แฮนด์บุ๊กเฉยไม่น่าเกี่ยวเลยนะเราได้อะไรปะพูดดิแบ็คทูเกเตอร์เหรอได้ครบนาฬิกานะฮะอ๋อคือกดอันนี้ปะ Free Airship for Guide Member ดูสิเนี่ยได้แล้วโอเคอ๋อเดี๋ยวจะได้ตัวบอลลูนมาได้หมดทุกคนเลยนี่ได้หมดไอเทมแรกขอถามนายหน่อยได้ไหมคะทำไมคุณไม่ใส่กางเกงอะคะนั่นสิฉันว่าเขาใส่นะแค่กางเกงเขาสีมันกลมกับเนื้อสั้นหรือเปล่าเนี่ยแค่พอดูดีสีตรงเท้าเขามันต่างจากสีเนื้อเขานะให้บินไปโอเคไปที่ไลท์เฮาส์คือตรงประภาคารนะผมแล้วไปหาคนชื่อคนลุงจอนโอเคบินจากตรงนี้เลยใช่ไหมน่าจะใช่นะผมก็หายเจอต้องตามหาประภาคารใช่ใช่เพราะว่าเขาชาวไร่ไหมครับคุณเขายืมเอาไอ้นั่นไปเขายืมสิ่งที่เรียกว่าไอ้ตัวไปแล้วด้วยโทรศัพท์ไปแล้วด้วยมาแล้วเฮ้ยมันลอยหนีเกือบลอยออกไปอย่ากดชิปนะอย่ากดชิปนะบอกก่อนอย่าโปรสเปคบาร์นะกดแล้วกูเลยลอยเงยหน้าขึ้นแล้วเราไปหาเขายังไงเห็นประภาคารประภาคารอยู่ไหนจ๊ะโทรศัพท์เห็นเหรอหน้าหลังซ้ายนะใช่ไหมดื้อน่ารักมากเลยเนี่ยโอ้ยผมเตรียมดาบก่อนเพราะผมจะป้นบอลลูนนี้เดี๋ยวทุกคนเนี่ยทุกคนเนี่ยเฮ้ยได้แฉลงมาด้วยอยู่เงี้ยโอเคเป็นไขควงที่ผมว่านะผม
จอนเห็นคุณแล้วก็ยิ่งเหนื่อยคงให้คุณนะผมเดี๋ยวยืดให้ยังไงวะยืดให้ยังไงวันรูนอยู่ตั้งไกลคือคนที่ไปหาจอนคนแรกอ่ะได้ของมาแล้วไงก็คนไหนละคนไปหาจอนจอดกันยังไงพวกนายจอดกันยังเราจอดแล้วจอดกันแล้วเหรอเออแล้วมาจอดกันแล้วอุ้ยตายโซล่าเราตกคือจริงๆเราอุ้ยเดี๋ยวได้ชิบหายเนาะได้จอดกันตรงไหนเอาลูกตายละเพ็ดมาโอ้ my god ลืมแล้วคุณครูอยู่ไหนคุณครูก็พาคานไงอ๋อเหรออยู่นั่นน่ะเนี่ยจอดไหนเนี่ยผมเจอบอลลูนใครไม่รู้ล่วงไปแล้วเนี่ยเอาแล้วครูอยู่ไหนตัวปาโอ้ยเนี่ยผมเจอบอลลูนไงผมบอกอยู่แล้วแล้วประภาคาได้แกเจอยังประภาคาผมเจอบอลลูนอยู่เนี่ยบอกว่าเจอประภาคาหรือยังเอาตอบว่าเจอบอลลูนเอ๊ะก็เจอประภาคาเลยงั้นช่วยตอบให้น้องถามด้วยเออเจอคนเดียวแล้วเนี่ยอ้าวไม่เอานิวคูฟี่ให้บอกให้เจอประภาคาเนี่ยผมเจอคุณดิวเกิดใหม่แล้วนี่คุณว่าเอาคุณดิวอยู่ข้างในนะข้างในบ้านนะคุณคุณไหนผมไม่เห็นคุณผมเห็นคุณดิวอยู่เนี่ยเดี๋ยวคุณดิวฮัลโหลเข้าไปรอในพระพาคารก่อนไหมไม่คือจริงๆเราต้องกลับมาเอาไข่เอาไอ้ไข่คนที่ได้มากลับมาหาเขาไงอ๋อให้กลับมาครับผมแต่ข้างในพระพาคารมีของด้วยเออพอให้ปุ๊บให้กันหมดเลยนี่ไงใช่ทุกคนขายไปแล้วเรียบร้อยแล้วผมพอดีผมมากับตรงนี้ไงเลยได้เอาคืนให้เขาแล้วเรียบร้อยนะครับผมอ๋อโอเคมาเจอแล้วกลับไปหาพ่อกันดีกว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าทำหายก็สามารถจะมาหยิบได้เสมอในบอลลูนนี้ของฟรีโอ้ดีถ้าต้องการที่จะอะไรที่ดีกว่านี้ให้ต้องมีการซื้อแต่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายต้องโอเคมีไกด์บุ๊กนะผมในตรงตู้ข้างๆไว้สำหรับเป็นข้อมูลสำคัญในการบอกว่ารู้วิธีการได้ตังค์ในกว่าไปนั่นเองคุณครูสารภาพมาซะเมื่อกี้คุณครูไปไหนมาผมไม่รู้ไปไหนมาผมว่าไปฝั่งนู้นมาฝั่งไหนวะเนี่ยฝั่งที่คุณเดียคุณหันดามผมนะนั่นน่ะคุณเห็นบอลลูนนั้นไหมไอ้บ้าบอลลูนนู้นติดด้านติดฝั่งเขาไปทางนู้นกันนะชิบหายผมไปทางนู้นแล้วบอกว่าผมตามครูไปแล้วผมก็หลงแล้วก็ผมไม่ควรมองคุณครูคือผมกำลังกดเอ็นไง F5 ว่าหันทางกลับด้านแล้วหันกลับไปคุณชิบหายไปก็เล่นตามครูเห็นไหมผมบอกแล้วใครก็ตามบอลลูนโซล่าไม่ทันแม้กระทั่งบอลลูนคุณเขาก็ยังตามไม่ทันเลยบ้าเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเราต้องไปไหนต่อนะเขาบอกว่าให้ไปอาจจะรวมตังค์เพื่อซื้อเพิ่มเติมไม่ก็กลับไปที่กิลด์เพื่อที่จะดูว่ามีเพื่อนอะไรไหมครับผมก็เราต้องรวมตังค์เลยฮะหรือเราไม่ก็มีอย่างนึงคือไม่ก็ต้องไปปนเขาแต่ก่อนหนึ่งผมว่าแวะไปดูกิลด์ก่อนเพื่อมีเควสแล้วกันนะผมโอเคไปสวัสดีค่ะมีเควสอะไรไหมคะน่าจะต้องไปคุยกับคนข้างบนป่ะผมว่าได้ไปอย่างนั้นนะข้างบนข้างบนเลยนะคะคุณลูกค้าแอนลูกค้าหรือลูกค้าปะวะเราไม่ใช่ลูกค้าเป็นสมาชิกไม่ใช่เหรอทำไมเรียกลูกค้าเขาเรียกเราเป็นสมาชิกตั้งแต่เมื่อไหร่ต้องกลับมารอตอนที่แบบว่ารวบรวมของได้แล้วผมว่านั่นคือมี2อย่างคือเราไปประชุมภายในเมืองก่อนดูว่ามีกล่องอีกไหมกับบินไปเลยก็ได้ให้เลือกเอาไงคุณกิฟต์จะผจญภัยในเมืองก่อนหรือจะไปหาไปอะไรยังไงไปในเมืองนี่เพื่ออะไรหาตังค์เหรอคืออาจจะมีอะไรอื่นเนี่ยมีเป็นอื่นหรือไม่ก็เมืองอาจจะมีพวกร้านอย่างเนี้ยร้านขายนู่นขายนี่หรือเปล่าผมไม่แน่ใจไงโอ้โหไม่เป็นเมืองน่าจะมีอย่างอื่นมากกว่านี้นะผมไฟอะคาเดมี่เป็นโรงเรียนสอนการบินนะนี่ของที่เข้ามาสอนการบินมาหาของพวกเด็กๆนักเรียนแล้วก็ตังค์ไม่หมดเดี๋ยวนี้ทุเรศมากเกมบุรีอันนี้มีไงเจอตังค์แล้วมันครูเจอตังค์บ่อยจังนั่งผมนี่สายหาตังค์อยู่แล้วเรื่องเงินที่ขอให้ผมจะเป็นข้างล่างชั้นล่างจะเป็นคล้ายโต๊ะที่นั่งเรียนอ่ะมีกระดานใบบอร์ดแล้วก็มีข้อความเขียนทิ้งไว้ด้วยไม่ได้เก็บไม่ได้ไม่ได้ตังค์อยู่ดิตังค์อยู่ดิเจอตังค์แล้วเหมือนกันตังค์เหรียญครูเก็บไว้ดิไหนตังค์ไว้เราเจอตังค์หายตังค์ไม่มีเป็นกันไปได้ของกินแปลกๆด้วยไหนเฮ้ยคือแล้วปลาบินปลาบินตาอุ้ยก็คือเราไม่น่าจะเจอปลาในน้ำก็เลยมีอาหารด้วยปลาบินได้สนใจครับผมมีเศษเหล็กด้วยฮะเศษเหล็กตั้ง4อันเก็บไว้ก่อนพวกเศษเหล็กได้ไว้ครับไว้นั่นแหละไว้พวกเกี่ยวกับเครื่องบินได้ใครจะเอาอีก3เหรียญในกล่องนี้เฮ้ยผมกินมีตังค์อีกแล้วผมมีตังค์ว้าวผมเจอแก้วกาแฟ1แก้วขอบคุณมากครับสำหรับการเหลือตังค์ไว้ให้บาทเดียวมันมีไม่กี่บาทแล้วครูร้านดอกไม้จะของต้องเป็นผู้หญิงแน่ๆเลยเดินเข้าไปเลยครับสวัสดีจัมปาวีเดอะฟาวเวอร์เสียงเขาทำไมตอแหลจังเลยคุณกิ๊ฟเดี๋ยวตอแหลจังเลยอ่ะฉันจะเป็นเพื่อนกับทุกคนกูไม่เป็นเพื่อนกับมึงโลกนี้ไม่ค่ากับถูกค่านะแกชุนเล่ไอโดกับถูกโดนี่โดเลยมีฟิวเลชั่นฟิวเลชั่นมันคืออะไรเหรอเนี่ยคุณไม่รู้เหมือนกันครับผม
เรชั่นอาจจะเป็นปุ๋ยหรือเปล่าไม่แน่ใจน่าจะปุ๋ยตามหลักที่นี่แล้วคิดว่ามีกล่องอยู่แค่อย่างเดียวอ่ะเอ้ยกล่องเดียวนี่ไงของดีมันต้องอยู่ตรงนี้แหละโอ้มีบันไดด้วยว้าวครูเห็นด้วยครูตาไวมากเลยอ่ะอะไรที่มันเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลทุกอย่างเลยทุเล่มากเลยโอ้มีธนูด้วยว้าวผมโดอะไรละธนูโอ้เหรียญเต็มเลยโดไม่ดีกว่ามีธนูเอาเหรียญครูกิ๊บเอาอะไรไหมทั้งนั้นเลยแล้วเอาธนูมาอ๋อแล้วเอาลูกธนูไปด้วยป่ะเนี่ยเอามา2ลูกเอาไว้ยิงครูกับลูกนึงโซล่าลูกนึงแล้วทำไมอะไรวะด้วยฮะก็จะได้ทั้ง2คนก็จะได้แบบปิ๊งรักอ๋อใช่คิวปิดแกคิวปิดแม่งเลยอัจฉริยะครับผมร้านนี้ร้านต่อไปครูดิวน่าจะไม่ได้รักมีบอกไปน่าจะไม่ได้รักใครอ่ะน่าจะนอนจมกองเลือดอยู่ตรงนั้นน่าจะตีกันตายเป็นบ้านคนหรือเปล่าดูสภาพแล้วมีของอีกแล้วโอ้โหแอปเปิ้ลกับอะไรวะเนี่ยน่าจะปุ๋ยอะมันส้มมันเป็นส้มมึงภูไม่ใช่แอปเปิ้ลอ๋อส้มเออออเรนฟิวมันเป็นพื้นอะพื้นดินเลชั่นน่าจะปุ๋ยดิฟติ้งดูนเทรดเดอร์นี่มันร้านอะไรแลกเปลี่ยนของนี่ไงอ๋อมิตเตอร์ไงกดตังค์แล้วใส่จะอ๋อขายของได้เอาปาบีมีขายเหรียญเนี่ยกดที่คนอะก็คือเอาของที่เราไม่ต้องการมาแลกอ๋อแต่ประเด็นคือมันกดได้ทีละคนนะครับคุณนิวถ้าผมเดี๋ยวผมบอกกันคร่าวๆก่อนมีปาบีนสองมีเขี้ยวสามมีคล้ายๆตัวหนอนทองเจ็ดแล้วก็มีหนอนทองด้วยเหรออ่าละมันเป็นตัวอะไรรู้น้องพูดยากเลยเอาตังค์เข้าไปเห็นตายคุณกิ๊ฟลองคิดเข้าดูดิอ๋อเนี่ยปลาบินขายได้จริงๆด้วยแฮะนั่นแหละครับผมอ้าวทำไมกดเทรดไม่ได้อ่ะต้องลากไปในช่องปะมันมีช่องอยู่อ่ะเออใส่ช่องแล้วอ่ะน่าจะไม่ขายได้น่าจะของไม่พอปะเดี๋ยวผมลองก็ได้กิ๊ฟอ๋อหรือต้องกดจิ้มก่อนได้ไหมได้ไหมอ๋อได้ต้องจิ้มเพราะว่ามันกดเหตุมาเลยไม่ได้อะนั่นแหละครับผมต้องจิ้มด้านซ้ายอ่ะเอาของไปวางแล้วก็จิ้มด้านซ้ายถึงจะกลายเป็นตังค์โอ้ใช่เนี่ยเมืองก็คือเป็นโลกแบบนี่ไงโอ้ก็ดีดีจะได้รู้ตำแหน่งไงโอเคว่าเราไปไหนบ้างก็คือที่เราอยู่ตรงนี้ก็คือเกาะตรงกลางแล้วก็ยังมีสถานที่สำรวจ1 2 3 4 5เกาะใช่5เกาะตรงก็คือ5เกาะอย่างที่คุณนิวบอกก็ไปข้างๆก็มีเกาะเขียวๆได้นะของเกาะห้อยมาเป็นเกาะมันก็ป่าเออใช่มันเป็นเกาะแบบเชื่อมกันเป็นเกาะเดียวกันกับที่เชื่อมกับประภาคารอารมณ์เหมือนเป็นส่วนป่าของเมืองมากกว่าที่จะเรียกว่าเป็นเกาะแยกเพราะมันมีสะพานเชื่อมด้วยลองเลือกไปเลยกันแน่ท่านไหนที่น่าจะเออคุณกล้าจะไปเกาะป่าก่อนไหมควรไปเกาะป่าก่อนไหมเพราะว่าเมื่อกี้เราก็ไปตรงนั้นอะโอเคไม่ได้สำรวจอะไรจะไปทางประภาคารหรือว่าเริ่มจากสะพานข้างบนดีเริ่มจากตรงจุดเอ็นรูที่เราหย่อนไหมจริงๆถ้าหากว่าเราไปเกิดตรงพระอาทิตย์แล้วก็หันไปทางสะพานเนี่ยเราก็เดินเข้าป่าได้ง่ายนะใช่ใช่มีสะพานอ๋อโอเคได้ครับโอ้ยอดเลยขอบคุณใครกันดีกว่าครับผมทุกคนมันก็จะมีเมืองมันก็จะมีพวกบ้านเมืองเล็กๆด้วยข้างบนนะอุ้ยเดี๋ยวใครตีเราอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นไม่ใช่มอนเลยผมบอกข้างบนหรอกถ้าดูคุณกิ๊ฟนี่แหละเห็นข้างบนกระหันไหมมีบอลลูนอันนึงน่าจะเป็นของน่าสนใจนะใช่ไปได้ไปเก็บได้ผมโอเคสวัสดีค่ะเอาขึ้นไปเลยแหละฮะผมลองบินดูคนอื่นก็ลองดูแถวนี้ก็ได้ว่ามีอะไรบ้างลองบินดูเราไม่มีบอลลูนมาสำรวจในบ้านก่อนดีกว่าฝากในบ้านด้วยไงสำรวจดูนี่แหละม่วงๆบางอย่างต้มอีกแล้วเนี่ยมาเนี่ยขายอะไรคะโอ้ขายของหวานบอลลูนล่วงด้วยผมได้หัวใจอ่ะเอ้ยได้เลยวะไปบินสมบัติลุนแล้วมันก็ล่วงเฉยแล้วก็หายไปเลยอ้าวแบบนั้นน่าจะเป็นเหมือนแต้มตามเก็บมากกว่าทุกคนมีอะไรอยู่เหนือนั่นปะเหนืออาหารอะเหนืออาหารไม่มีค่ะแสดงว่าเป็นผมได้หัวใจขึ้นมาน่าจะเป็นผมเก็บน่าจะได้คนเดียวแล้วครับถ้าอย่างนั้นน่าจะได้ก็ไปเรือบินเก็บไงนะโอ้ผมว่าเก็บไม่เป็นเหมือนไม่รู้อ่ะสีมันแตกนะเนี่ยแตกแล้วมันก็หายไปเลยหายเลยอ้าวโอ้ยวิ่งในทุ่งข้าวสาลีนกสีขาว3ตัวเป็นคู่รักกัน3ตัวเป็นคู่รักกันนี่คือยังไงก็ครูโซล่าคือครูอะไรวะเนี่ยทำไมไม่มีคุณนิวล่ะครับไม่มีไม่ใช่เกย์ตุเล่ดมากแล้วเห็นผมเป็นเหรอเนี่ยมันต้องเป็นคุณครูแล้วก็คุณครูดิน่าเคยตายไหมน่าจะฟาดนายด้วยทุ่งข้าวสาลีเป็นบ้านคนชื่อเบลเวเตอร์เป็นของ property ของไอ้นั่นของแอเจนเจอร์กิลอาจจะต้องปลดล็อกตามเข้าไม่ได้เหรอใช่ต้องปลดล็อกในเรื่องมันมีไม้กั้นอยู่ของรางวัลอีเวนต์อะไรเงี้ยผมว่ารางวัลกิล
โอเคงั้นเราไปดูอีกบ้านนึงมั้ยฮะโอ้ยส้มอยู่ส้มเลยแกมีธนูด้วยสวัสดีค่ะธนูแล้วก็ลูกธนูเอาแบ่งให้คนอื่นมั้ยคุณได้เอาไปเลยเอาไปหมดเลยเก็บดีไปไปคืนให้แล้วเราคืนให้แล้วคืนไปไหนวะกล่องไงอ๋อปิดบอลลูนใครบอลลูนเราเนี่ยลาใจไปที่คืนให้แล้วบางอย่างด้วยดำดำอยู่ด้วยตรงกลางคืออะไรเป็นเหมือนกับเรียกว่าไงดีแม่น้ำแม่น้ำมันแม่น้ำมันน้ำตกอ่ะมันน้ำตกจากเกาะเล็กๆแล้วตกลงมาก ลายเป็นแม่น้ำมาทุกคนเดี๋ยวราออกผจญภัยไปเลยปิ้งด้วยบอลลูนเป็นสีชมพูแล้วบอลลูนมาสุ่มสีด้วยเนาะน่ารักจังไปไหนต่อบอลลูนมันนี่ไปเส้นตรงเลยโอเคไปเส้นตรงจะมีเกาะอยู่เกาะหนึ่งนะครับผมโอ้โหหัวใจมันเป็นอ๋อมีพลังชีวิตไอ้นั่นไงไอ้บนขวาบนของหัวใจคือพลังชีวิตของยานพาหนะที่เราน้ำมัน3ขีดก็หมายความว่ามันบอลลูนเนี่ยโดนตี3ทีไงก็ล่วง Next Station Pirate Sky โอ้แต่แน่ใจแล้วเหรอว่าเราต้องไปเกาะนั้นเกาะก็ล่วงดูแล้วก็จริงๆอ่ะมันน่าจะเป็นเกาะเริ่มต้นนั่นแหละอ๋อมี5เกาะมันยังมีอีกอ่ะคือปกติแล้วพวกกลุ่มอะไรถ้าเป็นเกมแนวเนี้ยพวกกลุ่มโจรสลัดน่าจะเป็นมอนสเตอร์แรกๆที่ต้องเจอไงก็ตามนี้แหละอะไรอะไรอ่ะเกิดอะไรตายไงโอ้พอหนูเขาตายไปแล้วคนเดียวเกิดอะไรขึ้นดูแลเห็นแล้วเกิดอะไรขึ้นเหรออ๋อแล้วมาเกิดเกาะกะโหลกด้วยโอเคโอเคช็อตคัดช็อตคัดเราเลยจะให้โซนแล้วไปให้เร็วที่สุดไม่ต้องมีอะไรแค่ไม่น่าใช่นะไม่น่ารู้ว่าเกิดก่อนนี้ได้โอ้ลูกธนูโอเคผมได้ยินเสียงธนูจากใครนะธนูส่องอันเนี้ยได้ยังไงว่าแล้วเจียวไปบ้าชุบโป่งผมไปไหนเอ้าฮัลโหลชุบโป่งธนูผมไปไหนอ่ะกูกิ๊ฟเขายิงแล้วธนูระเบิดไปแล้วฮะอ้าวอะไรวะสีแบบฆ่าได้ไหมครับฆ่าคนที่ยิงได้ไหมครับไม่มีแล้วเรื่องการชมพูตีนะตีนะทำไมต้องทำร้ายเราด้วยนี่ไงอันนี้คือเกาะคอสบนพีกนะผมเกาะกะโหลกไข่เลยระวังโจรสลัดนะผมกะโหลกไข่ก็คือกอของโจรสลัดกระดูกกระดูกไข่เฮ้ยแม่มันแก่ผ้าคนแก่โว้ยคนแก่เฮ้ยมันดับอ๋อที่ดับผมด้วยแต่ว่าใกล้จะพังละเนี่ยนี่คือบ้านตุสลับจะเปิดไม่ได้วะเมื่อกี้เนี่ยเหมือนมันดอบอะไรไว้ใช้เปิดป่ะเห็นใครเก็บไปเมื่อกี้เป็นเสื้อผ้ามากกว่าผมว่าอะไรอ่ะคือมันดอบอันนี้มันคืออะไรอ่ะเนี่ยสาระดูดิเฮ้ยขาไม้ดิวะขาไม้เออแล้วผมจะไปตีเขาขาเขาหลุดผมได้ผ้าปิดตาเว้ยอ๋อเสร็จเสื้อผ้าเขาได้ไงละอ้อมละอ้อมโอ้ยแมงคูไปนู่นแล้วหูมันไปไม่รอคนอื่นเขาแย่โทษทีโทษทีพอดีเห็นแบบว่าประตูมันเปิดไม่ได้ก็เลยไปดูว่ามันมีอะไรบ้างจะได้เคลียร์ครับผมหิวข้าวแล้วผมไม่ไหวแล้วคุณดูผมได้อะไรมาเนี่ยดูอาหารหน่อยครับผมอะไรวะเนี่ยดูอาหารหน่อยปลาขิดอะไรวะเนี่ยดาบเจ้าสดาบเจ้าสลัดอะไรเนี่ยมีคนปาดาบมั้ยป่ะพี่ใช่มั้ยดาบโจรสลัดสภาพกะหลัวกะหลัวด้วยขอบคุณครับอ๋อได้ยินใช่อันนี้ดาวอะไรอ่ะดาวเก็บอ๋อไม่ใช่นี่ธงโซนสลัดธงจดสลัดโอ้ยเอาเฮ้ยเล่นกันก่อนเลยฮะโอ้โหอะไรขึ้นอ๋อจดสลัดอะไรของโคอะไรอะไรจดล้นจอดเรือกองมีอะไรบ้างอ๋อมีแค่นี้ส้มมีส้มผลนึงเจ้าส้มได้ดาวจนภัยครับผมข้างบนมีสุสัตว์เต็มเลยเนี่ยต้องระวังด้วยนะเต็มเกาะเลยนะมีต้นมะพร้าวด้วยว้ายปักนั่นแหละปักโอ้ยเดินขายุ่งกับเขาลุงตอนตีอยู่ใช่เราควรเดินห่างกันนะผมนี่แล้วคนตีคนละตัวไปเลยไม่ควรไปตีด้วยกันเป็นกันเดินตีกันเองตีแยกแยกกันไปเลยดีกว่าโอ้โหตีแรงจังโอ้เคยมีธนูด้วยป่ะข้างบนระวังนะมีธนูด้วยใส่เกาะดีไม่เป็นไรอายโดนยิงโอ้โหอันนี้คนนี้โคตรเร็วเลยโอ้โหระวังได้ไฟฉายมาด้วยป่ะเนี่ยโอ้ข้างบนนี่มีเรือโอ้เรือบินของศัตรูเรือสีดำเบลเลอร์เลยข้างหลังมีปืนใหญ่ด้วยฮะอ๋อเรือเมื่อกี้เราโดนปืนใหญ่ไปแน่เลยเรือใช้ปืนใหญ่สลัดโอ้ยคุณโดนระเบิดตายครับผมตายเลยเหรอไปลองลงเรือเลยนะอุ้ยเรือเขาบันไดมีรูนะใช่บันไดมีรูเดินอยู่ลงได้นะโอ้โห
กับการเล่นอยู่ปุ๋งโอ้ยโอ้ยอะไรนะครับก่อนลงที่หมดไลน์เดี๋ยวกูต้องเตือนคนอื่นนะมันดูยากครับผมดีไซน์เรือได้แบบเป็นหลุมไกลมากลงไปเลยปุ๊บโอ้ยโอ้โหแม่งอยู่กันในนี้แหละเต็นท์นี้มันเยอะกันจังเลยไปหาทุกคนแล้วครับผมรอก่อนมาเลยครับมาเลยครับนี่ห้องนอนของมันใช่ใช่ใช่โอ้โหโอ้โหโอ้โหตอนแรกก็ไว้อะไรเสร็จแล้วเสร็จแล้วไว้หมดแล้วคุณกิ๊บเอาทะลุดิคุณกิ๊บเอาประตูเอ้ยบ้านมันเราลงเราลงทางไหนแว่ล่วงลงไปเหรอตัวละระวังดีมาช่วยนะครับฮีโร่ต้องมาทีหลังนะครับผมมาแล้วฮีโร่ลงรู้ไปแล้วไม่ใช่เรืออ้าวคุณเก็บหาทางลงไม่เจอโอ้โหมันอยู่นี่บันไดอยู่ข้างล่างไปลงไปอะไรมาแล้วฮีโร่แลนดิ้งก็ไปไอ้เกียร์ไอ้ตัวธนูบ้างเลยแลนดิ้งแรงไปเลยโอ้เนี่ยลงรูอุ้ยลงรูจริงด้วยอ๋อมีรูเราเปิดประตูให้ทุกคนเข้ามาง่ายๆละคุณกิ๊ฟเฮ้ยคุยอยู่ข้างล่างนะซอละซอละอยู่ไหนคุณมาเห็นประตูนี้ไม่ทันไงก็ชั้นไหนตรงไหนซอละก็ชั้นแรกเลยครับแล้วก็มาที่ห้องนอนพวกมันอ๋อเจอผมแล้วผมไม่เคยไปห้องนอนพวกมันเนี่ยเห็นชื่อผมไหมเนี่ยไม่เห็นนะพอเห็นอะไรแล้วคุณนิวขวานะชื่อไม่เลยเปิดชื่อมาเลยมีของลองมาเอาดูกางเกงแน่เลยกางเกงโจสลัดมันเขียนอยู่ขันโยกได้ป่ะขันโยกนี่คืออะไรฮะอยากรู้ก็เออไม่เกิดอะไรขึ้นไม่มีอะไรขึ้นสงสัยหัวเทียนบอกใช่เหรอมันจะมีห้องนึงที่ยังเข้าไม่ได้ด้วยนะเนี่ยแต่ว่าไม่รู้ทางเข้าที่ล็อกใช่ไหมบางห้องเหมือนกับว่ามันอาจจะประดับเฉยหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่ามันมีตัวอะไรอยู่ข้างในอะไรอ่ะก็อะไรอ่ะเอ้ยลิงโคกางเกงอะไรวะเนี่ยโอสลัดโอ้โหไปปนชุดเข้ามาใส่หมดเลยถอดเสื้อผ้าเข้าหมดเขาเรียกว่าปลดเครื่องเอ้ยใช่จริงด้วยอะไรเหรอไอสวิตช์ที่อยู่ชั้นล่างอ่ะมันไว้เปิดในห้องนี้เราลองลงไปเปิดดูอ๋อไอสวิตช์ที่อารมณ์เหมือนตั้งกลางห้องโง่ๆใช่ไหมใช่อ๋อเนี่ยก็ว่าอยู่ว่าแบบที่ทางใหม่ผมก็ว่าอยู่ประตูเออว่าได้เสียงได้เสียงแกร๊กได้เสียงแกร๊กโอ้ยยกสวิตช์จริงด้วยแสดงว่าเราต้องไปออกกันตรงนั้นใช่ไหมก็ประตูที่เปิดและประตูที่มันเป็นสองอ๋อเนี่ยเองไหนๆๆจริงๆประตูที่เข้ามาคือประตูที่อยู่ด้านล่างแต่ว่าเราขึ้นมาแต่ว่าพามาห้องหลักเลยถังสีนี่ใช่ไหมที่บอกว่าเมื่อกี้ที่บอกเอาไว้เปลี่ยนนี่ไปย้อมสีพวกใบเรือสีอะไรเนี่ยเครื่องบินมีดาบกางเกงอีกแล้วเหรอตอนนี้ทุกอย่างตรงนี้น่าจะหมดแล้วหรือยังถังสีเกงลายทางไม่เห็นมีอีดิกเลยอีดิกอยู่ไหนไม่อยู่จริงๆอ่ะแหละแต่จะเป็นแค่ที่เปลี่ยนสีให้เรือเฉยๆในนี้ดีชะอ๋อสรุปเรือเป็นตัวหลอกแต่ของจริงสมบัติอยู่ในภูเขาไฟใช่ไหมผมว่าอย่างนั้นครับมากที่จริงเกาะนี้น่าจะเป็นเกาะเก็บสมบัติของพวกนั้นแหละเพราะมันก็พยายามจะมาชิงสมบัติกับพวกเราเหมือนกันหรือเปล่าอืมเป็นไปได้นะสภาพมันเหมือนมันไว้เก็บสมบัติของพวกมันเองอ่ะเราแค่เรามาอยู่บนเกาะมันมากกว่าเพราะเราต้องมาหาในถ้ำแล้วมีหลักการต้องมีถ้ำใช่ไหมมันน่าจะได้สมบัติมาแล้วแล้วมันก็เอาสมบัติมันเก็บโอ้โหอืมเดี๋ยวเราจะไปข้างล่างหรือไปข้างบนก่อนครับโอ้โหไปข้างล่างข้างบนเป็นไงข้างล่างก็มีเถาวัลย์ล้อมเลยล่างก่อนเลยดูแล้วบนน่าจะไปยากอันนี้ๆๆตรงโซล่าอยู่เลยดูแล้วก็เสี่ยงตายอยู่เหมือนกันโอ้ยไปมาใส่ตัวไปโอ้โหนั่นใจโดดลงน้ำน่าจะไม่เป็นไรผมไม่อยากไม่ใช่ไม่เป็นไรนะแต่ว่าไม่น่าจะดีแค่นั้นเองหูอย่างเยอะเลยเดี๋ยวช่วยตีกันสลัดน้ำจริงแท้ทรูนะผมลงน้ำแล้วเห็ดนี่มันเก็บได้หรือเปล่าครับเนี่ยหอยหาน้ำก็ตีไม่ได้มันก็ต้องเก็บได้ตีไม่ได้ใช่จักมันเลยทานเลยเออก็ฐานมันจริงๆอ่ะโอ้มีของเก็บได้เต็มเลยว้าวว้าวนี่จะเป็นที่เก็บของที่พวกมันขโมยมาแล้วเราก็มาขโมยมันมาอีกทีแล้วเราก็ได้อะไรได้ผลไม้ได้ส้มเป็นตัวสั่นกันเองนะผมก็กินไปกินเราขโมยของจากทุกคนนะไม่นับว่าเราไปขโมยหรอกนะเออก็จริงนะไปแต่ตอนเนี้ยสิ่งหนึ่งที่รู้สึกว่าเยอะมากคือดาบ
ตกในหัวดาบมันเจ๊งแล้วก็เป็นดาบใหม่ดีแล้วจะยิงเข้าตัวลุงหัวเลยจะทิ้งก็ทิ้งไม่หมดสักทีโอ้ยปืนใหญ่ดีว่ะปืนใหญ่ในนี้ดีว่ะเนี่ยคนเจ้าช่วยทอดตายปืนใหญ่ตายโอเคแต่ดีมากกิฟครับจ้าไปกันหมดแล้วครับทุกคนเนี่ยไปไหนอะอะไรคุณกิฟอยู่ไหนวะคุณกิฟอยู่นี่ดีกว่าคุณกิฟที่ไหนโซล่าดีว่ะเฮ้ยโอ้โหโซล่าเอาผ้าไปเอาผ้าตัวใหญ่กิฟหลังใหญ่ปืนไปเรื่อยเลยตัวใหญ่กิฟระวังมันอยู่นี่สามสี่ตัวโอ้ยกินลิ้นด้วยเราเก็บอะไรมาชมพูนี่นะว้าวเก็บอะไรมาไม่รู้กินพอทอดชมพูได้นะในเกเตอร์ตัวนำทางนะอ๋อคุณกิ๊ฟข้างหลังคุณกิ๊ฟเขาจ้องคุณกิ๊ฟอยู่แนวเออจ้าเอ๋แต่ไรตีไงรู้เขาไม่ตีเราด้วยนะไม่ตีเราด้วยเด็กน้องฟ้าทำไมทำกับพี่แบบนี้นี่คืออะไรอ่ะไม่ได้นี่มาเนี่ยคุงอ๋ออ่ะว้าอะไรว้าไปอ่ะอ๋อเป็นตัววาร์ปกลับมาหน้าทางเข้าน่าจะเป็นอันนี้ป่ะให้ผมเดานะเออหน้าตามันเป็นแบบผิดไปนึงไอเทมนี่ไงลิลิกใช่ครับผมให้ทุกคนดูนะเจอลิลิกแล้วใช่เจอแล้วครับผมเจอแล้วใครดูประเด็นคือมันมีด้านบนครูไหนครูมาดูสิเฮ้ยนี่ลิลิกเหลืองเนี่ยโอ้เห็นแล้วโอ้เอาเข้ามือไม่เป็นไรมันดูดมืออ๋อคือท้ายว่าลิลิกใช่นั่นแหละครับผมเชนกดเลยโอเคป่ะมันไม่น่าพูดจริงด้วยครับผมขอเข้าสู่อภิธานาการปังอ้าวอะไรดิ้งอ่ะดิ้งคืออะไรดิ้งคืออะไรอ่ะได้อะไรปะอะไรมาลาวาดับปะอะไรดิ้งอ่ะไม่ใช่อ่ะยังอยู่นั่นสิอะไรดิ้งเอ๊ะกดอีกทีนึงลองกดดิแต่เราไม่เกิดอะไรขึ้นกดไปแล้วมีผลลัพธ์ไปแล้วเนาะอ๋อต้องไปดูข้างนอกผมว่านะแต่มีบางอย่างเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงไปก็ได้ไปอ๋อประตูเปิดจริงด้วยครับคุณนิวข้างหน้าเปิดครับตรงไหนคะประตูข้างหน้าเปิดครับข้างหน้าคือตรงไหนไอ้ตรงที่เราแบบว่าตีเรือจนสลัดไอ้ตรงนั้นน่ะไอ้ตรงแรกเลยอ๋อตรงกิวที่มันเขียนเรือแอดเวนเจอร์ฮะตรงนั้นเลยเหรอใช่นี่ไงประตูข้างหน้าเปิดแล้วเกิดมาเลยครับทุกคนมาเลยครับมาเลยออกข้างหน้านี่โอเคโอเคอ๋ออย่างนี้เองอึ๊บสมาชมนี่ไงมีกองอยู่เลยกองแรกว้าวโอ้โหโอ้ยมีฐานอยู่ดิโอ้ยไม่มีหลายบ้านนะจิโอ้ยตีกันทำไมใครตีหุ่นผมเหรอนี่โอเคคุกกี้เน่ากันแล้วกี้เน่าเหรอโอ้โหวิ่งตรงนี้ตังค์เยอะมากครับผมว้าวโอ้รวยโอ้โหรวยทำไมโอ้โหมีทองด้วยนะอ๋อนี่อ๋อเข้าใจแล้วนี่คือห้องเก็บเงินมันไงเฮ้ยผมได้นี่ด้วยได้ดาบของหนวดทองคำเฮ้ยเซตเด้เนี่ยดาบสีม่วงครับตรงไหนคะที่ผมถืออยู่อะมีเล่มเดียวมั้งโอ้โหเฮ้ยสุดยอดเท่ๆเท่แต่ของนี่มันเก็บอะไรไว้เหรอโซล่าของธรรมดาตอนนี้ถือว่าเราไปได้เยอะเหมือนกันนะถ้าเราไม่ไปปลดล็อกตรงนั้นเราก็ไม่ได้ตังค์เยอะแยะตรงนี้ใช่แต่ละคนตอนนี้มีตังค์กันเท่าไหร่แล้วเนี่ย29 25ครับผมเป็นครูน้อยจังอ่ะตัวล่าเรา56ประเด็นคือผมมี64หยิบเหรียญใครไม่ทันเลยไงเพราะว่าโซล่ามันเร็วกว่าจะหยิบปุ๊บโซล่าแม่งไปละโอเคกอแรกพิชิตแล้วแต่ว่ากลับยังไงต้องบินกลับไงเออก็บินกลับไงก่อนจากกันไปผมขอขอบคุณผู้สนับสนุนสมาชิกทุกระดับด้วยนะครับ